รับทุกคนนะคะคือว่าเนื้อหามันน่ากลัวมากถ้าใครไม่กล้าดูต่อแนะนำให้ปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะส่วนผู้ป่วยจะเปิดประตูแล้วนะอีกทีมันจะตายขอร้อง